หัวข้อเทศของวันนี้ก็คือการคาดหวังคนเราอยู่ในโลกนี้จะไม่มีการคาดหวังก็ยากการคาดหวังมันเป็นอารมณ์ที่มาคู่กับการเป็นคนแต่ถ้าเรามาดูการคาดหวังซะดีๆมันคืออะไรการคาดหวังก็การคิดล่วงหน้าว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้มันจะเป็นยังไงแต่ส่วนใหญ่แล้วเราไม่ได้คาดหวังเปล่าๆว่าจะดีหรือไม่ดีส่วนใหญ่เราจะคาดหวังจากการเปรียบเทียบเราจะเปรียบเทียบกับสิ่งที่คนอื่นเล่ามาเราจะเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราสัมผัสมาแล้วเราจะเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราคิดฟุ้งซ่านขึ้นมาเองแล้วคราวนี้เมื่อเราได้สัมผัสของจริงมันก็จะเป็นได้มันก็จะเป็นไปได้บางประการประการหนึ่งก็คือสมหวังเป็นเหมือนที่เราคิดเลยสิ่งนี้ก็จะทำให้เรามีความสุขมั้งมันอาจจะเป็นเกินกว่าที่เราคิดเราก็จะตื่นเต้นดีใจสนุกสนานหรือมันจะเป็นแย่กว่าที่เราคิดแล้วเราก็จะเศร้าหมองแต่สิ่งที่น่ากลัวคือเมื่อเราเปรียบเทียบแล้วเราไม่สามารถที่จะสัมผัสสิ่งนั้นได้โดยจริงเพราะมันจะมาจากการที่เราเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นเราเปรียบเทียบไปเรื่อยๆเราเปรียบเทียบไปเรื่อยๆจริงๆแล้วอ่ะมันไม่แฟร์เราลองคิดดูสิถ้ามีใครมาหาเราแล้วก็ได้ยินเราพูดภาษาอังกฤษแล้วเขาบอกว่าเธอพูดภาษาอังกฤษเก่งจังครูคนที่แล้วอ่ะไม่เห็นเก่งขนาดนี้เลยเราก็จะดีใจไหมแล้วก็ดีใจเพราะเปรียบเทียบแบบนี้เราได้ผลประโยชน์แต่อยู่ดีๆอีกคนยังเดินมาบอกว่าอ๋อแต่ครูก่อนรุ่นนี้นะพูดภาษาอังกฤษเก่งกว่านี้อีกคนนี้กระจอกแปลว่าไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ตั้งใจคราวนี้เราก็เสียแต่ถามจริงๆเถอะภาษาอังกฤษที่เราพูดได้อะมันต้องเปรียบเทียบด้วยหรอของใครก็ของมันสิก็แต่ละคนก็ต้องพูดภาษาอังกฤษเท่าที่ตัวเองพูดได้พูดได้เท่าไหร่คนนั้นก็จะได้ผลเท่านั้นคุยรู้เรื่องก็ซื้อช็อกโกแลตได้คุยไม่รู้เรื่องก็ต้องซื้อเชอร์รี่แทนใช่ไหมเราก็ไม่ได้สิ่งที่เราต้องการมันจะเป็นไปตามความสามารถแต่การที่เราโดนเปรียบเทียบคนโดนเปรียบเทียบก็จะบอกว่าไม่แฟร์เธอไม่ได้ดูเลยว่าฉันเป็นใครเธอไม่ได้ดูเลยว่าฉันพูดอะไรเธอแค่เอาฉันน่ะไปเปรียบเทียบกับผู้อื่นการเปรียบเทียบอ่ะมันอันตรายมันทำให้เราไม่อยู่กับโลกแห่งความเป็นจริงมันเคยมีเหตุการณ์ในพุทธกาลที่มหาเศรษฐีคนหนึ่งชื่ออนาถาพินิกะได้ไปเจอกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเมื่อชวนให้ท่านนั่งลงอนาถาพินิกะก็ทักพระพุทธเจ้าแบบเขินๆน่ะนึกทักอะไรดีก็เลยบอกว่าข้าแต่พระองค์พระองค์ได้นอนหลับสบายไหมครับเมื่อคืนซึ่งก็เป็นคำถามที่แปลกที่จะมาถามพระพุทธเจ้าศาสดาของโลกพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าคนใดที่ไม่มีความอยากเหลือแล้วไม่มีการคาดหวังไม่มีการฟุ้งซ่านปรุงแต่งคนคนนี้นอนเมื่อไหร่เป็นเย็นเป็นสุขเมื่อนั้นแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าถ้าเราไม่ฟุ้งซ่านถ้าเราไม่คิดมากถ้าเราไม่กลัวและกังวลเมื่อไหร่ที่เราลงไปนอนแล้วก็หลับเมื่อนั้นน่ะไม่ต้องมีอะไรกลัวไม่ต้องมีอะไรเครียดไม่ต้องมีอะไรหวาดผวาเราไม่ต้องไปนั่งกลัวอดีตเราไม่ต้องไปนั่งกลัวอนาคตว่าพรุ่งนี้จะเจออะไรเราก็แค่ลงไปนอนแล้วคิดดูสิดีจะดีขนาดไหนร่างกายเราก็ได้พักผ่อนร่างกายเราก็ได้ฟื้นขึ้นมาใหม่มันเป็นประโยชน์ก็คิดดูสิว่าถ้าเราลงไปนอนแล้วเรากลัวว่าพรุ่งนี้จะมาเร็วหรือช้าจะทำงานทันไม่ทันงานจะเสร็จไม่เสร็จถามว่าจะนอนหลับไหมจะฝันร้ายไหมร่างกายมันจะเหนื่อยไหมจะอึดอัดไหมนี่แหละทั้งหมดทั้งสิ้นมาจากการฟุ้งซ่านหรือการมีการคาดหวังการคาดหวังถ้าพูดอีกแบบนึงก็คือการเปรียบเทียบถ้าเราพยายามอยู่ได้โดยที่ไม่เปรียบเทียบซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ยากมากแต่ถ้าเราได้ฝึกบ้างมันก็จะพอทำได้เราจะไม่สร้างเวรสร้างกรรมเหมือนกับตัวอย่างที่พูดไปว่าเราเห็นคนนี้พูดภาษาอังกฤษได้เท่านี้แล้วก็จบว่าสักแต่ว่าเท่านี้ไม่มีหรอกว่ามากกว่าคนอื่นน้อยกว่าคนอื่นถ้าเราไปบอกว่ามากกว่าน้อยกว่าเราก็สร้างกรรมกับเขาสิถ้าเขาไม่พอใจเขาก็โกรธเราสิแต่ถ้าเราไม่เปรียบเทียบกับใคร
แล้วก็ยอมรับเขาในเท่าที่เขาทำได้เขาก็ไม่มีกรรมกับเราเราก็ไม่มีกรรมกับเขาเพราะเราไม่ได้เปรียบเทียบดังนี้ลองดูหน่อยไหมที่เราจะใช้ชีวิตในบางเหตุการณ์โดยที่ไม่เปรียบเทียบไม่เอาความคาดหวังมาใช้แค่สัมผัสเหตุการณ์นั้นสดๆแล้วดูสิว่าจะได้ข้อมูลอะไรบ้าง